ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับตั๊กชิวๆนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับก็จะต้องส่งแล้วนะครับก็รีบถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานไว้ซะก่อนนะครับให้แฟนเพจได้ติดตามนะครับก็ตอนนี้กำลังเทสแกะเหล็กอยู่นะครับฟีตอนนะครับแบรนด์ใหม่ของเรานะครับกำลังปั้นกันอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องของมหาลัยแห่งหนึ่งนะครับยังไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับขออุบไว้ก่อนนะครับอาจารย์ต้องการเครื่องไทยนะครับสเปคสูงๆนะครับเราก็จัดให้นะครับลองดูหลายๆมุมนะครับตัวนี้เป็นเซอร์โวมอเตอร์ทั้งหมดทุกแกนนะครับคอนโทรลเป็นคอนโทรลอุตสาหกรรมนะครับมี MPG ด้วยนะครับตัวนี้เป็นน้ำคูลแลนต์นะครับสิ่งที่เรามีก็คือชิปคอนเวยเออร์วิ่งอยู่นะครับตัวสีส้มๆนะครับเป็นเกลียวๆเหมือนที่ให้อาหารหมูครับอย่างนั้นเลยครับนะครับบริเวณเครื่องโดยรอบนะครับมีปั๊มน้ำมันนะครับระบบออโต้นะครับปั๊มลมไปพร้อมเลยนะครับมีให้ด้วยนะครับตู้คอนโทรลเล็กกระทัดรัดนะครับCNC สมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องใหญ่แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับตู้มีแค่นี้เองนะครับอุปกรณ์เราใช้ของเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะครับกล้าพูดได้ถ้าลูกค้าที่อยากได้เครื่องCNCนะครับสัญชาติไทยสเปคสูงๆนะครับบอกเราครับเดี๋ยวจัดให้แจ่มเลยเหล็กทั้งตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำร่องน้ำที่สโลปด้วยนะครับอ้าวงานเสร็จพอดีนะครับเรียบร้อยเดี๋ยววัดงานดูอ้าวใช่เปิดเราทำร่องน้ำที่มันสโลปนะครับเพื่อเก็บน้ำเก็บอะไรให้หมดนะครับมีชิปคอนเวยเออร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรู้ว่าชิ้นงานสดๆกันเลยนะครับเป็นไงผิวนะครับเนียนกิฟนะครับโค้งคือโค้งนะครับไม่มีแบบเป็นอยากๆๆๆๆนะอันนี้คือเหล็กนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ชั่งเลยครับไม่รู้ว่าน้ำหนักโดยรวมแล้วมันเท่าไหร่นะครับแต่ก็คงไม่เบานะครับเดี๋ยวดูผิวอีกทีนึงน้องเป่าให้ละเป็นไงนะครับใสๆนะครับเครื่องดีไม่ดีไม่ต้องกัดอะไรมากครับกัดลูกปืนนะครับกัดเบ้าลูกปืนนะครับรู้ทุกอย่างเลยครับอ่ะชายแสดงหน่อยอันนี้น้องชายนะครับมีมือขวาเลยครับมาจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเด็กใต้นะครับเดี๋ยววัดให้ดูเลยจะๆเลยใช้วัดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเราสดอยู่แล้วดูนะครับใช้ไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเดี๋ยวพี่โฟกัสเองโอ้โหเวอร์ป่ะเนี่ยศูนย์เป๊ะนะครับเดี๋ยวลองอีกมุมนึงนะครับเราจะวัดเป็นทะแยงมุมนะครับเพื่อให้ดูว่างานเป็นรูปไข่หรือเปล่านะครับรูเป็นรูปไข่หรือเปล่าอ่ะเป็นไงไม่ได้เมคนะครับถ้าอยากเห็นของจริงเชิญมาวัดได้นะครับเดี๋ยวชิ้นนี้จะเก็บไว้ที่โรงงานเรานะครับมาวัดของจริงได้เลยว่าเป๊ะจริงเปล่านะครับนะครับเครื่องของเรานะครับที่มันเป๊ะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอะไลเมนต์ด้วยกันนิตพิลิชั่นนะครับเราก็
ส่งคลิปให้ลูกค้าดูเลยแบบของใครของมันเลยนะครับเครื่องใครเครื่องมันเลยเจ้าของจะได้เห็นนะครับทุกแกนนะครับอะไลเมนต์หมดนะครับตัวนี้เนี่ยเราอะไลเมนต์การันตีเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน10ไมครอนด้วยซ้ำนะครับตอนตั้งเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน5ขีด5ขีดก็คือประมาณ5ไมครอนนะครับใช้ไดแอนเกต1ไมครอนตั้งนะครับพวกไดแอนเกต10ไมครอนนี่ถือว่างานหยาบไปสำหรับเรานะครับลองดูเครื่องเต็มๆอีกทีนึงไม่รู้ไฟแยงตาป่ะใช้ปิดไฟหน่อยนี่มือขวาผมเลยนะครับอยู่กันมาหลายปีแล้วเป็นไงเครื่องนะครับแจ่มๆนะครับดุดันตามสไตล์ชิวๆนะครับน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงนะครับน้ำหนักเครื่องนะครับไม่ใช่น้ำหนักผมนะครับหนักแน่นอนครับเหล็กทั้งนั้นครับเครื่องนี้เนี่ยเราผลิตกันจริงๆประมาณ10กว่าวันเองครับเป็นอย่างนี้แล้วครับนะครับไม่ใช่ว่าจะบอกว่าผลิตเร็วหรืออะไรนะครับไม่ยอมผลิตครับไม่ยอมทำต้องรอให้หมดสัญญาก่อนถึงจะเริ่มทำกันได้นะครับทีมงานผมโอเคขอบคุณนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่